จงลดความอ้วนด้วยหนึ่งคำถามนี้นครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรามา private coaching กันนะครับแล้วก็มาพักผ่อนด้วยที่โรงแรม Move a เว Pick พัทยาสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้นะครับจากพี่จินพี่จินเป็นเจ้าของโรงแรม s u n วิ p l พ c e นะครับของพัทยากลางนะครับโหผมเห็นครั้งแรกนะคือผมให้ทีมงานเป็นคนนัดเนาะใช่ค่ะ,ะทีมทีมงานเป็นคนนัดคือเราให้ทีมงานนัดเราก็ไม่รู้ว่า แฟนที่มา private coaching กับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะผมให้ทายคนระับใ,ให้ทุกคนลองทายในใจว่าพี่จินเนี่ยอายุเท่าไหร่อนะสองคือพี่จินเนี่ยเขามาถามคําถามนะเกี่ยวกับสุขภาพและการลดความอ้วนเนี่ยซึ่งผมก็ตะลึงไปใหญ่เลยเพราะว่าเฮ้ยเขาดูเป็นคนความจําดีแล้วก็เป็นคนที่สมองค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับอ่าล้วนะผมเฉยเลยนะครับพี่จินเนี่ยเจ้าของ sun view place เนี่ยอายุ63ปีนะแล้วก็เพิ่งมาลดความอ้วน ปีนี้เองนะครับนะครับพี่จีนเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะครับคนทีอ่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความกระตือร้อนในการเรียนรู้อยู่นะครับแล้วเขาเป็นคนที่แบบคือผมอะกับแฟนอะเราอายุแค่อของผมสามสิบเจ็ดน้องมานะอายุเท่าไหร่นะครับสี่สิบค่ะสี่สิบเห็นไหมคือสามเจ็ดกับสี่สิบเนี่ยคือเราอายุป,ประมาณครึ่งหนึ่งอะ ของพี่จินเองครับแต่ว่าพี่จินเนี่ยเขาเปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับกับคนที่เคยลดความอ้วนมาได้แล้วครับแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าผม2คนจะอายุเท่าไหร่เขาถามคำถามรัวๆเลยนะครับตลอด2ชั่วโมงที่ p r ไพร t e Coaching กันนะครับว้าวคุณมนทธนานะครับคุณอัานนะครับทายถูกแล้วครับพี่จินอายุ63ถูกต้องครับแหมแสดงว่าคุณอันนี่เป็นแฟนแท้เป็นแฟนตัวยงจริงๆนะครับ เพราะว่าเฉลยจะจะอยู่บนไลฟ์นะที่ผมไลฟ์ไปเมื่อเมื่อตอนที่พี่จินมาไพร์เว c โคชชิ่งนะครับคุณน้องบอกว่าคุณหมอหน้าโคตรเด็กค่ะใช่ครับต,ต้องหน้าเด็กนิดหนึ่งเพราะว่ามีภรรยาสวยนะนะถ้าเกิดหน้าแกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวภรรยาไปแอบมองคนอื่นนะครับดังนั้นะผมให้เคล็ดลับอันหนึ่งทึงไม่เกี่ยวกับกลดความอ้วนนะครับถ้าคุณอยากหยุดสายตาของแฟนนะครับของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามจะหยุดสาสายตาของเขาไว้นะครับ คือการทําให้คุณ่ะดูเด่นกว่าทุกคนที่คุณเดินไปในห้างแล้วคุณจะสามารถหยุดสายตาแฟนได้นะครับผ yes. really yes, right? ู้ห <analogy> ญ <sh arp inhale> ิงก็เหมือนกันนะถ้าคุณหุ่นดีนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าแฟนคุณจะไปมองคนอื่นที่หุ่นดีกว่าแต่คุณต้องทําใจนะครับถ้าคุณอ้วนนับมากถ้าคุณอ้วนถ้าคุณอ้วนนะย้ำไหมนะถ้าคุณอ้วนนะครับแล้วคุณก็อย่าไปโทษแฟนนะว่าทําไมแฟนถึงไปมองคนอื่นที่หุ่นดีเดินผ่านมาหรือเดินสวนมา นะครับแบบนี้เป็นต้นนะอ่าโอเคนะคหัวข้อวันนี้คือนะครับถ้าคุณจะลดความอ้วนคุณต้องพูดหนึ่งคำถามนี้บ่อยๆนะครับคำถามนั้นนะครับก็คือคำถามที่ว่ามันจริงไหมที่จุดๆนะครับฟังผมเฉยๆนะมันจริงไหมที่จุดๆนะครับอ่าผมให้น้องมาเล่านิดน,นึงเพราะว่าอ่าน้องมาเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการลดความอ้วนของผู้หญิงหลังคลอดอ่าตอนตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่นะครับสูงสุด 96, 96ค่ะ96นะครับ96เกือบเกือบเกนะครับฟังฟังไม่ผิดนะครับอ่ะปัจจุบันน้ำหนักเท่าไหร่ครับ56ค่ะ56นะจาก96ลดมา56คือลดไป40่กิโลนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไปเองว่าเนี่ยน้องมาเนี่ยเขาเขาหน้าจะลดของอ้วนไม่ยากหรอกก็อยู่ใกล้ หมดทีมคำถามคือเอา้านมาใช้ใช้เวลาดีกว่าต้ององี้ว่าใช้เวลาไม่ต้องเอาลถความอ้วนนะใช้เวลาก่อนที่จะลดลดความอ้วนเนี่ยกี่ปีอ่าอย่างงี้ว่ากี่ปีก่อนที่จะเริ่มลดความอ้วนจะเริ่มเลยนะจะเริ่มเลยก็เป็นธรรมดานะคะของผู้หญิงหลังคลอดนะคะตอนแรกตอนแรกตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณ53 5 2สงูงอ่อะคะ่ะแล้วก็พอเราอ้วนมาก ตอ,ตอนเราตั้งคันนะคะก็น้ําหนักขึ้นขึ้นแบบมหากราบขึ้นไปเรื่อยเปยื่อยเป็นเกือบจะแบบจริงๆแล้วตอนก่อนที่จะผ่าลอดไม่ได้ช่างนะคะมันอาจจะถึงร้อยโลก็ได้นะคะเพราะว่าช่างไปตั้งแต่ก่อนผ่าลอดสองสัปดาห์ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ช่างอีกเลยค่ะเห็นตาช่างล้วก็จะแบบสวัสดีจ้าแล้วก็เดินหนีไปเพราะว่า <laughs> เพราะว่ากลัวมากตัวเองตัวใหญ่มากเหมือนหมีอะค่ะแล้วพอหลังขอดทุกคนก็ต้องแบบแซวว่าเอะปกติเนี่ยหลังขอดมันก็จะต้อง เดี๋ยวลงเรื่อยๆนะมาจะเย็นๆแบบพี่ที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทํางานแล้วจะต้องเปลี่ยนชุดไม่อะไรเราก็กังวลแบบโทรคุยกับพี่เขาว่าทำไมหนูไม่ลงเลยสรุปหลังคลอดมันก็ไม่ลงตาม<ไ>ท,ท,ที่ที่ที่หลายๆคนให้กําลังใจใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ลงมาเหลือ80กว่ากว่าตอนแรกเราก็เอ๊ะลูกเราหนัก 3, 5 0 0แล้วมันไปไหนหมดทําไมมันไม่ ไม่ไม่กลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อชุดใหม่ไปทํางานก็้อยู่แบบนี้นะคะ่ะปีกว่าปีสังเกตนะครับปีปีกว่าเลยนะคะสังเกตนะครับปีกว่าที่ให้ผมลดความอ้วนคนเดียวแต่เขาอะไม่ลดความอ้วนเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะคที่ที่คนส่วนใหญ่จะติดนะครับฟังผมดีๆนะคนส่วนใหญ่อะที่ลดความอ้วนได้ช้าหรือลดความอ้วนไม่ได้เพราะว่าติดอยู่เรื่องหนึ่งครับติดอยู่เรื่องความเชื่อเก่า ช่คอ,อย่างเช่น<ะ>ความเชื่อเก่าๆก็คือน้องมาสังเกตไหมครับน้องมาสเขาติดว่าคนหลังคลอดเนี่ยจะลดความอ้วนได้ยากเขาเชื่อแล้วว่าคนหลังคลอดลดความอ้วนได้ยากดังนั้นเขาจึงให้ให้ผมเนี่ยลดความอ้วนไปคนเดียวตอนนั้นผมก็งงหมคอคุณ<อ>เขาก็ตัวใหญ่นะคะตอนนั้นนะ,ะคือใหญ่เป็นเพื่อนกันคือใหญ่คือ,อตอนนั้นน่ะเนื่องจากมีอาการเขาเรียกไฮเปอร์อิเมซีสก็คือ ตอนตอนตั้งครรเนี่ยแฟนผมจะกินเข้าไปทักสามคำแล้วก็จะอ้วกออกมาหลังหลังหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็เลยกินข้าวทุกทุกมื้ออะไรของเขาเนี่ยนะครับกินตลอดเลยก็คืออ่ะมันก็เสียดายเนาะเราก็ไปรู้กิน,นหลายมือ้อหลายมื้อมากเลยนะคะ,ะวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งกิน 4- ี่ถึงห้ามื้อสมมตินะครับแล้วยิ่งวันเสาร์เสาร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่กับเขาตลอดังนั้นถ้าเขาอยากไปกินปลาท่องโกผมก็ซื้อมาให้เขากินมปหนึ่งตัวเหลือห้าตัวผมกินทั้งหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอผมกินของต้องต้องใช้คำว่าของที่เหลือนะครับจากแฟนผมผมก็ซื้อของผมเองด้วยนะถูกต้องไหมข้าวหนึ่งจานแล้วผมก็ไปกินของแฟนอีกเกือบหนึ่งจานนะทั้งหมดอาหารที่เหลือเนื่องจากแฟนเขาอาเจียนตอนตั้งครรภ์เ้าเดือนหมายความว่าในเก้าเดือนนั้นนะ่ะผมก็กินของของเขาหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะคดแฟนคลับจะสงสัยทําไม <c oughs> อาเจียนแล้วถึงตัวใหญ่เป็นหมีคือเป็น เบาหวานแล้วก็เป็นความดันด้วยนะคะตอนท้องอ่ะคือพอพอเราตั้งครรภ์นเนี่ยร่างกายเราจะดื้อต่ออินซูลินหน่อยๆนอยู่แล้วทาให้บางคนเฉพาะบางคนนะเฉพาะบางคนนะพอดื้อต่ออินซูลินเสร็จปุ๊บพอเริ่มเป็นเบาหวานแฟนผมกินไปนิดเดียวครับแต่ร่างกายจะเปลี่ยนข้าวแป้งน้ําตาลอะกลายเป็นไขมันใช่ค่ะยิ่งกินไม่ได้ก็ตัวใหญ่3เดือนก็ใหญ่ขึ้น4เดือนก็ใหญ่ขึ้นห้เดือนใหญ่ขึ้น เ้าเดือนนี้มาหือมามากๆเลยค่ะดังนั้นสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถอ้วนได้โดยที่บางทีกินน้อยก็สามารถอ้วนได้ครับมันมีอีกหลายเรื่องนะครับนะครับอ่ะเราเราย้อนกลับมานะครับตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยลดความอ้วนไปคนเดียวพอลดความอ้วนไปเสร็จปุ๊บนะครับผมลดความอ้วนไปจนกระทั่งน้ําหนักผมลดลงจาก85กิโลเหลือประมาณ64กิโลคือลดไป21กิโลและ ใช้เวลาประมาณเกือบสองปีครับที่เกก็ปีปีกว่ากว่าเกือบ2ปีนะแฟนผมถึงเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยมันลดมฉันเป็นหมีคนเดียวเออทำไมเป็นหมีคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะทำไมเป็นหมีคนเดียวนะนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องแม่เขาก็เริ่มเริ่มด้วยคําถามเนี้ยคําถามที่ผมก็จะบอกทุกคนเนี่ยก็คือคําถามง่ายๆที่ว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่คนหลังคอดเนี่ยลดไม่ได้ น้องมาเขาพอเขานึกอย่างนี้เสร็จปุ๊บน้องมาเขาก็ไปดูซิว่าเอา้าทาไมทําไมเราไปเปิด Google ดูเราเห็นฝรั่งก็ลดได้ใช่ค่ะน้องมาเขาปลดล็อกเรื่องนี้ก่อนเลยครับเขาปลดล็อกด้วยคําถามนี้ก่อนเลยว่ามันจริงไหมที่คนหลังคลอดลดความอ้วนได้ยากพอเขาไปเปิดดูเสร็จปุ๊บโหบางคนมีซิกแพคบางคนผอมลงเหมือนตัวหายไปครึ่งหนึ่งน้องมาเขาก็เริ่มเปิดใจว่าเฮ้ยนั้นแสดงว่าน้องมาก็ยังสามารถลดความอ้วนได้เพียงเดียวว่าก่อนหน้านี้ เราติดว่าเราเชื่อเรามีกรอบอรมีกรอบความคิดภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามีมกลาส่วนตัวครอบตัวเองไว้นะคะแล้วก็ก็จมอยู่กับความคิดของเราว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกแหละอ่าใช่ถ้าเราจมอยู่กับความคิดเดิมๆนะเราจะทําพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากครับเพราะว่าความเชื่อของเราจากติดได้สํานึกเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมดันะงนั้นเรากลับมาที่พี่จินพี่จินเขาก็ถามคําถาม เพื่ออะไรรู้ไหมครับเขาถามคำถามผมเยอะมากเลยตลอด2 2ชั่วโมงโหผมไม่เคยเห็นใครที่อายุ63แล้วอยากเรียนรู้ขนาดนี้เลยนะครับเป็น private coaching ที่ผมก็สนุกมากเลยเพราะว่าเขาถามคำถามเป็นร้อยๆคำถามเลยแล้วทุกคำถามเนะี่ยเขาถามเพื่อว่ามันจริงไหมที่ที่ที่อย่างนี้ตลอดเลยนะเขาจะถามคำถามเนี้ยมันจริงไหมที่มันจริงไหมที่ทเสร็จปุ๊บพอเขาปลดปลดล็อกได้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณหมอรู้ไหมพี่จินนะ เสียเงินไปหนึ่งแสนกว่าบาทเพื่อเข้าคอร์สฟิตเนสแล้วมีเทรนเนอร์ส่วนตัวพี่จินเคยเชื่อว่าพี่จินออกกำลังกายเยอะๆ,ๆแล้วก็กินอาหารตามที่เทรนเนอร์บอกแล้วจะผอมลงเพ,พื่อนๆเดาดีครับว่าผอมลงไหมพี่จินบอกว่าไม่ผอมลงเลยไม่ลงเลยไม่ใช่ว่าเทรนเนอร์ผิดหรือถูกนะครับที่ผมก็จะบอกอย่างนี้ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จินเขาคิดไปเองว่ามันจะต้องออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็คุมอาหาร แล้วปรากว่าพี่จินเขามีพฤติกรรมอยู่หนึ่งอย่างคือเขาเป็นเจ้าของโรงแรมที่ชื่อว่า Sunview Place อยู่พัทยากลางนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แวะไปหาพี่จินได้พี่จินเป็นคนดูแลเองทั้งหมดทางอาหารเช้าทั้งที่พักดังนั้นจะเจอพี่จินแน่นอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จินเขาหาไม่เจอว่าทําไมเขาถึงลดความอ้วนไม่ได้เขาก็เลยเลิกเข้าฟิตเนสแล้วเขาก็มาเจอผมใน YouTube กับ Facebook แล้วเขาก็ลดความอ้วนได้หลังจาก ไม่เสียเงินเลยนะครับเพราะเขาดู YouTube กับ Facebook ผมแค่ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็นำไปปรับใช้ลดความว้วนได้ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขามีปัญหาไม่ใช่เงินนะครับเพราะเขามีเงินอยู่แล้วเขาเป็นเจของโรงแรมใหญ่โต,ตอยู่แล้วครับในพัฒนาการนี้คนเป็นเจ้าของโรงแรมเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะเขาไม่ได้มีมีปัญหาเรื่องเวลา เพราะว่าเขาสั่งงานลูกน้องเสร็จปุ๊บเขาก็ไปออกกาลังกายได้ทุกวันแต่หนึ่งสิ่งที่เขาจับได้จากความรู้หมอทีนก็คือเขามีปัญหาเรื่องอาหารบางอย่างที่เขากินเข้าไปแล้วอ้วนก็คือข้าวแป้งน้ําตาลและเขามีปัญหาว่าเขาอะนอนดึกเป็นบางวันเพราะว่าบางทีลูกน้องไม่มีเขาก็ต้องมาดูโรงแรมตอนสามทุ่มแล้วก็จ่าจะได้นอนก็เกินเที่ยงคืนแบบนี้ครับในนั้นพอเขาแก้2เรื่องได้เสร็จปุ๊บเขาจึงสามารถลดความอ้วนได้พวกเราเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอะ คนเราจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ลดความอ้วนไม่ได้ใช่ค่ะนะน้องมากก็เหมือนกันครับเรากลับมาที่น้องมากน้องมากเขามีปัญหาเรื่องลดลดความอ้วนไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงหลังคอดใช่ไหมครับพอเขาปลดล็อกตัวเองเสร็จปุ๊บว่าเขาสามารถลดความอ้วนได้เขาทําไงต่อครับตอนนั้นตอนแรกเราก็พยายามหาวิธีการก่อนนะน,นะคะแล้วก็ไม่ถามสามีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เราแล้วบางทีเราก็แบบเขาเรียกอะไรอะเห็นกันทุกวันนะคะ แล้วพอตอนหลังปุ๊บก็เริ่มหาวิธีการเองไปดูเมื่อก่อนนะ่ะ youtube มันก็จะไม่่าไม่แพร่หลายขนาดนี้ใช่ไหมคะไปเปิด Google บ้างไปถามคนที่เขาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเขาทำไงแล้วก็ดึงวิธีการคนนั้นคนนี้มาใช้เต็มไปหมดเลยมันก็ไม่ลง <Yeah. S 1> ใช่มันไม่มันไม่ลงนะคะมันก็เหมือนเราเหมือนเราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้อะคะ่ะว่าอันไหนมันเหมาะกับเราไม่ลงนะคะตอนตอนหลังก็เลยต้องแบบคนใกล้ตัวนี่แหละต้องไม่มองข้าม ก็เลยมาถามคุณหมอว่าคุณหมอเขาทำยังไงนะคะเพราะว่าคือตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าเขาอะรู้เยอะมากเพราะว่าเขาอยู่บ้านนะคะเขาไม่พูดมาพูดคนเดียวบางคนบางคนสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่พูดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราเราไม่สามารถเปลี่ยนคนข้างได้ถ้าเขาไม่ถามดังนั้นเราจะไม่พูดจนกว่าเขาจะถามเพราะถึงเราพูดไปก็เหมือนบ่นถูกต้องไหมใช่่ก็เหมือนบ่นเหมือนเหมือนเราไปบอกเขาว่าทําไมเขาไม่ผอมจะทีเดี๋ยวเขาก็จะสวนกลับมาอีกว่าอ้า ที่รักไม่รักเขาเหรอถ้าเขาอ้วนอา้าวโดนอีกนึกออกไหมครับเราก็จะโดนนะครับงั้นเหมือนเหมือนคุณอัน๋นบอกคุณอัน๋นบอกว่ามีคนบอกว่าซื้อคอร์สเป็นหมื่นไม่ลงทําไมอั๋นมาฟังหมอทีมฟรีๆไม่เสียเงินสักบาทเดียวกับผอมลงนะครับอั๋นก็เลยตอบกลับกลับไปว่ามันอยู่ที่ความเชื่อถูกต้องค่ะวันที่ภรรยาผมเนะี่ยน้องมาเนี่ยยังยังไม่เชื่อผมเขาก็ไม่สามารถลดความอ้วนได้ครับ เพราะเขาจะไม่รับความรู้จากผมเลยเหมือนกันครับพี่จินเจ้าของ s u n ว i ลเพรสเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อผมก่อนว่าความรู้ที่ผมให้ให้ให้เนี่ยมันเป็นความรู้จริงๆผมไม่ได้มาขายคอร์สออนไลน์แบบที่คนบางคนเขาเข้าใจเนี่ยถ้าเขาเริ่มเชื่อผมพี่จินเขาก็เลยเอาความรู้ผมไปใช้ฟรีๆแล้วก็ผอมลงครับดังนั้นคุณต้องตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่ามันจริงไหมที่แล้วคุณก็จะสามารถลดความอ้วนได้อ่าผมยกตัวอย่างเพราะว่า ผมมานอนที่นี่วันนี้คืนที่4เลยนะผมมานอนที่นี่4คืนและ move move and pick นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคำถามคล้ายๆกันเนี่ยมาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะลองอ่านคำถามให้ดูนะครับคำถามเนี่ยเขาจะถามคล้ายๆกันตลอดเลยว่าไม่กินข้าวนานๆจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมคุณลองฟังผมจะชัดนะอันเนี้ยโอ้โหขีดแพงมากเลย เวลามีคนเวลาคุณถามตัวเองหรือคุณอยากจะถามผมด้วยคําถามนี้นะว่าไม่กินข้าวนานๆแล้วจะเป็นจะอันตรายกับร่างกายไหมผมก็จะมองผมก็จะย้อนถามกลับไปครับว่าคุณไปอ้างหนังสือเล่มไหนหรืองานวิจัยอะไรที่บอกว่ามนุษย์ต้องกินข้าวเป็นอาหารนะครับคุณฟังผมจะชัดนะเวลาคุณตั้งคําถามมาหาผมว่าไม่กินข้าวนานๆแล้วจะตายไหม จะอันตรายกับร่างกายไหมนะครับคุณต้องมองย้อนไปว่าสิ่งที่คุณถามผมมาเนี่ยคุณถามจากการที่เป็นประสบการณ์ของคุณเองที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนคุณมาว่าต้องกินข้าวเป็นอาหารหรือคุณไปอ่านหนังสือมาว่าเขาให้กินข้าวเป็นอาหารหรือไปอ่านงานวิจัยมาสรุปแล้วเนี่ยพอผมถามพี่จินแบบนี้ไปพี่จินก็บอกว่าก็พ่อแม่เขาสอนมาแบบนี้แต่ พี่จินก็เชื่อหมอทีมพี่จินก็เลยลดข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเย็นลงปรากฏว่าผอมลงเฉยเลยพี่จินก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องมาไพรเวทโคชชิ่งกับกับคุณหมอแล้วเพราะว่า้คุณหมอมีความรู้บางอย่างที่มันขัดกับสิ่งที่พี่จินเคยรู้ังนั้นพอพี่จินลดความอ้วนได้ระดับหนึ่งก็ติดต่อไพรไพรเวทโคชชิ่งมาเลยแล้วเพิญว่าผมมามามา,มา,มาพัทยาพอดีแล้วเขาอยู่พัทยาเขาก็เลยฉวยโอกาสนี้นะครับมาจองไพรเวทโคชชิ่งหนึ่งที่นะครับ แล้วก็มาคุยกันนะครับเนี่ยน้องมากเขาก็เคยเชื่อว่าถ้าเขาไม่ไม่กินข้าวแล้วเขาจะไม่มีแรงทํางานเดี๋ยวนี้ลดความอ้วนจนถึงตอนนี้แลวกินข้าววันละกี่มื้อครับเอาแบบมื้อที่มีข้าวเลยอะบางวันก็ไม่กินค่ะอ่าได้ยินไหมครับบางวันน้องมากก็ไม่ได้กินข้าวเลยนะครับตอนเช้าเรา,เรา,เ,ราเรากินอะไรกันบ้างครับตอนเช้าตอนเช้ากินไข่ดาว สองฟองฟังชัดๆนะครับตอนเช้ากินไข่ดาวสองฟองดังนั้นมันจะมีคนถามผมเนี่ยเหมือนกัน,นครับถามผมว่าหมอกินน้ํามันแล้วอ้วนไหมต้องถามก่อน <c oughs> น้องมาดก,กับผมเนี่ยตอนเราผอมอ้วนเรากินไข่กันวันละหกถึงแปดฟองกางวันก็กินอีกนะคะกางวันก็กินอีกนะวันละหกถึงแปดฟองที่เฉลี่ยเช้ากับวันเย็นเลยนะครับกินไข่เป็นหลักเลยนะครับยอมให้ไขมนันในเลือดขึ้นหน่อยๆแต่ผอมลงไหม ผอมลง,มลงน้องมาดลงมาสี่สิบโลครับของมผมลงจากแปดสิบห้าเหลือเหลือหกสิบสี่ก็ยี่สิบเ็ดกิโลคุณเห็นนะเห็นอะอะไรไหมครับความเชื่อที่บอกว่ามันจริงไหมที่กินน้ำมันแล้วจะอ้วนไม่จริงครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเดี๋ยวนะครับลูกสาวโทรมาตรงไหนต้องให้ไปรับรับรัถือลูกสาวอ่า,า,าเดี๋ยวผมคุยต่อนะครับดังนะนั้นมันจริงไหมที่ ที่เรากินน้ํามันแล้วอ้วนขึ้นนะครับผมก็ยังจะบอกว่าจริงๆแล้วอะน้ํามันไม่ได้ทําให้คุณอ้วนขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณกินทั้งข้าวแป้งน้ําตาลแล้วก็กินน้ํามันไปพร้อมกันร่างกายจะเอาข้าวแป้งน้ําตาลไปใช้เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เอาน้านนะํามันอะเก็บไว้ที่พุงของคุณเก็บไว้ในเส้นเลือดของคุณดัๆๆงนั้นถ้าคุณทําแบบผมก็คือมื้อไหนกินมื้อไหนกินข้าวนะครับเยอะมื้อนั้นก็พยายามอย่ากินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะครับนะครับ จนเกินไปคุณค่อยๆลดลงครับถ้ามือไหนคุณกินเยอะผลท,ท้ายมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับมีคนถามคำถามผมมาบอกว่ามันจริงไหมที่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลนานๆร่างกายจะย่อยข้าวแป้งตาลไม่ได้อันนี้เป็นลูกศิษย์ในคอร์สผมเลยนะถามคำถามนี้กับผมมาผมก็ตอบเขาไปไปว่าอ้างจากหนังสือเล่มไหนคำถามเนี้ย ไปเห็นมาจากหนังสือเล่มไหนเขาบอกว่าเพื่อนเขาถามมางั้นผมบอกว่างั้นแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรู้ก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลผมก็ไล่ความรู้ให้ก็ฟังง่ายๆนะครับจากการที่เขาเป็นลูกศิษย์ในคอร์สผมก็เลยอาจต้องตอบซะหน่อยนะครับให้เขาเข้าใจละเอียดจะได้ปลดปลดล็อกนะผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินข้าวน้อยลงนานๆแล้วร่างกายย่อยข้าวไม่ได้ก็ดีสิครับถ้าร่างกายย่อยข้าวไม่ได้ร่างกายก็จะดูดซึมข้าวไม่ได้ พอร่างกายดูดซึมข้าวไม่ได้ร่างกายก็เปลี่ยนข้าวเป็นไขมันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเมื่อร่างกายดูดซึมข้าวแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ได้คุณจะผอมลงตลอดการแต่จริงไหมครับคนที่ไม่กินข้าวนานๆาพอกลับไปกินก็อ้วนเหมือนเดิมครับเพราะอะไรครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่มันจะย่อยข้าวไม่ได้มันย่อยข้าวได้ตลอดชีวิตชั่วฟ้าดินสลายเลยนะครับคุณฟ้าใสาบอกว่าใช้สูตรเดินวันละหมื่นเก้านะครับ พุงลดไปเยอะเลยค่ะใช่ครับดังนั้นถ้าใครเข้าคอสเนี่ยผมก็จะบ่อยวว่าจริงๆอ่ะออกกาลังกายนะวันละ5นาทีหรือถ้าไม่ออกกําลังกายเดินวันละหมื่นข้าวก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสูตรหลักของผมเนี่ยคือการคุมอาหารไม่ใช่การออกกําลังกายครับอ่ะเรามาดูซิว่ามีคําถามอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยปลดล็อกเพื่อนๆได้บ้างนะครับจริงๆผมมีคําถามเยอะมากเลยนะครับในในคอสนะครับที่ถามผมมาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คําถามเนี่ย มันจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผมยืนยันตอนนี้เลยคําถามส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆถามมาลูกศิษย์ถามมานะครับคือมันเป็นคําถามที่จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ขัดขวางคุณไม่ให้ผอมลงฟังผมอย่างชั้นะครับความรู้ของคุณเนี่ยมันขัดขวางคุณไม่ให้ผอมลงนะครับเพราะว่าคุณกลัวที่จะทําบางสิ่งเพราะว่ามีความเชื่อที่ฝังอยู่ในหัวแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อครับมันไม่ใช่ความรู้ ไม่ใช่ความรู้จริงๆเลยนะครับเป็นความเชื่อล้วนๆเลยนะครับมาเราดูกันมีพัน0คนโอ้โ oh. ห <c oughs> วันนี้เป็นวันหยุดผมนึกว่าทุกคนจะไปเที่ยวกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับคำถามบอกว่าตอนเช้าทานกาแฟดำก่อนอาหารจะดีไหมนะครับคุณสมรักษถามนะครับว่าตอนเช้าทานกาแฟดำก่อนอาหารจะดีไหมนะครับคำถามผมที่จะถามกลับไปก็คือกินกาแฟดำเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรก่อนนะครับ เพื่อคุณจะได้กินได้ตลอดชีวิตถ้าคุณคิดว่ามันดีนะครับถ้าคุณกินกาแฟดำนะครับเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญผมแนะนําว่ากินแล้วดีครับแต่ถ้าคุณจะกินกาแฟดําเพื่อลดความอ้วนนะครับไม่ช่วยครับกาแฟดําตัวของมันจริงๆไม่ได้ช่วยลดความอ้วนครับตัวกาแฟดํามันช่วยทําให้ร่างกายของคุณตื่นขึ้นเพื่อคุณจะได้ไปออกกําลังกายตอนเช้าได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้กินอาหารเช้าดังนั้นคุณจะกินกาแฟดําเมื่อ คุณรู้ว่ามันมีประโยชน์กับคุณยังไงอ่าอันนี้น่ะครับตอบคาถามนะครับคุณเหมยเหมยบอกว่าพอไม่กินข้าวแล้วมันไม่อิ่มหิวแล้วเหนื่อยพอกินข้าวแล้วสดชื่นขึ้นใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าคําถามที่น่าสนใจคือมันจริงไหมที่เราต้องกินข้าวแบบนี้ไปตลอดชีวิตคุณเหมยต้องถามแบบนี้ครับไม่งั้นคุณเหมยจะติดกับการกินข้าวตลอดหมอทีมเนี่ยมีอาการช่วงแรกๆประมาณแค่หนึ่งเดือนแรกที่รู้สึกโหย หมอทีมก็ไปอ่านหนังสือหาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการโหยของเรามันเกิดจากเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินครับพอเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินเราต้องการข้าวแปงน้ําตาลอยู่เรื่อยๆครับเพื่อไปชดเชยภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้ผมเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานผมไปตรวจเจอว่าผมเริ่มกำลังจะเป็นเบาหวานถ้าใครยังไม่รู้นะครับพันสคนไม่รู้ผมเป็นเบาหวานนะครับ ผมเป็นความดันสูงผมเป็นไขมันสูงนะผมเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนผมเป็นไขมันพอกตับนะครับเป็นพังผืดที่ตับแล้วก็เป็นโรคเป็นโรคอ้วนด้วยก็คือหนัก85กิโลสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับนะมาเริ่มจากการที่ผมเป็นภาหะเวลาตับปักเสบบีก่อนแล้วดันอ้วนขึ้นแล้วนอนน้อยในช่วงที่น้ําท่วมทาให้ผมมีหลายโรคเลยแล้วไอภาวะดื้อต่ออินอินซูลินที่ทําให้ผมเป็นเบาหวานเนี่ยจึงทําให้ผมเนี่ย เป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยรวมรวมถึงเรื่องอ้วนด้วยครับนอกจากกินเยอะยังมีเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคุณกินข้าวแป้งน้ําตาลไปนานๆผลสุดท้ายคุณจะเริ่มติดมันไปเรื่อยๆครับแล้วกลายเป็นว่าต่อไปคุณก็จะไม่อ้วนก็เป็นเบาหวานครับแบบนี้เป็นต้นนะครับคุณ Angel l ลีนะครับถามว่าทานไข่แดงได้วันละไม่เกินกี่ฟองนะครับจริงๆแล้วนะครับคำถามก็คือว่าเรากลัว เรื่องไข่แดงไหมถ้าไข่แดงเป็นไขมันดีคุณกลัวเรื่องไข่แดงไหมถ้าคุณกลัวเรื่องว่าไขมันดีจะทําให้ไขมันโดยรวมของคุณสูงคุณก็ไม่ต้องกินกินแต่ไข่ขาวแต่ถ้าคุณเป็นแบบผมคือไม่กลัวผมจะกินวันละหกถึงแฟองช่วงลดความอ้วนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มันจะทําให้ไขมันในเลือดบางคนขึ้นนะครับเพราะว่าไขมันดีเนี่ยเวลามันเข้าไปรวมในเลือดเวลาเจาะเลือดมามันก็เรียกว่าไขมันสูงอยู่แล้วครับ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องไปดูก่อนว่าคุณนะมีไข่มาในเลือดเท่าไหร่ก่อนที่จะกินไข่น่าจะดีกว่าไปเจาะเลือดดูก่อนจะได้กังวลน,น้อยลงนะครับคุณรูนี่นะครับถามว่าจริงไหมครับหมอทีมกรรมพันธุ์อ้วนจะทําให้อ้วนทั้งบ้านไม่เกี่ยวครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าวันนี้คุณดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวคุณรูนี่นะดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวเลย ไม่ดื่มอย่างอื่นเลยคำถามคือจะผอมลงไหมใช่ครับคำตอบคุณรูนี่ผมเดาเลยคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าการกินน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วไม่กินอย่างอื่นเลยคุณจะผอมลงอย่างนั้นแสดงว่าพันธุกรรมของคุณไม่ได้ทำให้คุณอ้วนขึ้นนะครับพันธุกรรมของคุณเนี่ยนะครับอาจจะตอบสนองต่อข้าวแป้งน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผอมลงไม่ได้คุณผอมได้แน่นอนครับ เพียงแต่ว่าคุณต้องไม่กินเท่าคนอื่นคุณต้องกินเท่ากับร่างกายของคุณต้องการแต่ละคนมีระบบการเผาผลาญเป็นพลังงานหรือระบบการเผาผลาญเปลี่ยนข้าวแป้งตาเป็นไขมันไม่เท่ากันคุณต้องเปรียบเทียบด้วยตัวคุณเองถ้าคุณเปรียบเทียบด้วยตัวคุณเองคุณไม่ต้องกลัวครับคุณจะกินเท่าที่คุณจําเป็นต้องใช้ถ้าคุณกินแล้วมันทําให้คุณอ้วนแสดงว่าคุณ กินเกินกว่าร่างกายจะไม่ต้องใช้แค่นั้นเองครับดังนั้นพันธุกรรมไม่ได้ทําให้อ้วนครับแต่พันธุกรรมมีส่วนสนับสนุนนะครับให้คุณอ้วนเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นไม่ต้องไปโทษพันธุกรรมครับกินให้น้อยกว่าที่จําเป็นก็ผอมทุกคนครับนะครับซึ่งต้องสังเกตดูนะครับคุณคุณพิมพ์บอกว่าอดข้าวแป้งน้ําตาล ไม่มีปัญหาค่ะเรื่องนี้แต่มันมีปัญหาว่าเราไม่ได้ลงเร็วแบบคนอื่นมันลงช้ามากๆสงสัยว่าทําไมไม่ยากครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะครับใช้พลังงานจากข้าวแป้งน้ําตาลใช้พลังงานจากไขมันแล้วก็ใช้พลังงานจากโปรตีนด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับใช้พลังงานทั้ง3ส่วนเนี่ยในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราต้องลองสังเกตดูว่ามีพลังงานส่วนไหนที่เกินความจําเป็น ผมให้ลดข้าวแป้งน้ําตาลก่อนพเพราะข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าคุณกินไขมันไขมันทําให้เกิดโรคน้อยกว่าครับแล้วกินโปรโตีนเยอะ <c oughs> เพราะว่าโปรโตีนทําให้เกิดโรคน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่ทําให้เกิดโรคเลยดังนั้นผมให้ลดข้าวแป้แปงแป้งน้ำตาลก่อนถ้าลดไปเสร็จปุ๊บคุณค่อยมาลดไขมันหรือโปรตีนที่หลังก็ได้แต่ผลสุดท้ายทุกคนจะลดความอ้วนได้หมดครับส่วนเร็วหรือช้าคุณไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งเดียวบนจัก,กรวาลนี้ไม่มีใครที่มีลายนิ้วมือเหมือนคุณทําไมคุณจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ใช่คุณและคุณก็ไม่ใช่เขาด้วยเราอย่าคิดว่ามนุษย์ต้องเหมือนกันแล้วไปเปรียบเทียบไม่ต้องครับคุณแค่เปรียบเทียบกับตัวคุณเองทั้งก่อนและหลังคุมอาหารก่อนและหลังออกออกกอาลังกายก็เพียงพอแล้วครับคุณนุ้ยบอกว่าได้ความรู้จากหมอทีมากเลยค่ะนํามาใช้ประมาณ3เดือนน้ําหนักลดลงนะครับ ไม่มากแต่เสื้อผ้าหลวมทุกชุดเลยค่ะสังเกตเห็นไหมครับว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อว่าการลดความอ้วนต้องน้ําหนักลดลงผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะแย่มากเลยนะครับเวลาที่คุณลดลดความอ้วนแล้วทุกคนน่ะน้าหนักจะลงมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วนิ่งเพราะอะไรครับเพราะร่างกายคุณจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนถ้าคุณพยายามจะไปนับที่น้ําหนักคุณจะสับสนมากเลยคุณต้องนับเฉพาะสัดส่วนเท่านั้น รหรือถ้าใครหรูหน่อยก็วัดเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายจะดีที่สุดนะครับคุณมินลดาบอกว่าทำได้1เดือนแล้วค่ะแต่อดใจไม่ได้หลุดกินหลุดกินน้ำตาลบ่อยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลุดกินไม่มีปัญหาครับผมไม่ชอบคำนี้คำว่าหลุดผมว่าแทนที่คุณจะหลุดคุณก็ตั้งใจกินไปเลยนะครับ ลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์ผมผมจะบอกว่าให้ตั้งใจกินเลยครับมื้อเช้าอย่างราชาตื่นมาถ้าคุณอยากจะกินคุณก็กินมื้อเช้าเยอะๆไปเลยคุณอยากจะกินเบเกอรี่อยากจะกินข้าวแป้งน้ําตาลคุณอยากจะกินาชากาแฟสตาร์บัคอเมซอนคุณก็กินมื้อเช้าครับทาไมคุณต้องรอให้ร่างกายถึง,ถ,งถึงขีดสุดนะครับเหมือนคนซาดิสอะคือต้องแบบให้ร่างกายทนไม่ไหวก่อนแล้วก็ไปกินมันทาไมคุณต้องทําแบบนั้นทําไมคุณไม่ตั้งใจกินมันไปเลยทุกวัน แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาเครียดกับการที่คุณจะต้องมาอดทนโอ้ผมก็ไม่ชอบคำนี้นะผมว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องอดทนในการลดความอ้วนก็ได้มันแทบไม่จําเป็นเลยแค่คุณวางแผนในการคุมอาหารดีๆคุณก็สามารถกินได้แล้วครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีคนนึงถามมาดีมากเลยบอกว่าคุณอังคณาทีมดีนะครับ ่วยเพราะว่าไม่กินแป้งติดต่อกันยี่สิบปีจริงๆคําถามก็คือคุณเป็นเพื่อนเขาไหมอันนี้คือน่าสนใจกว่าคุณเป็นเพื่อนหรือคุณเป็นญาติในครอบครัวของคุณอังคาไหมนะเวลาคุณฟังข่าวนะผมอยากให้คุณลองสังเกตดูใครฟังข่าวคุณอังคาแล้วไม่คิดตามนะจะพลาดมากๆเลยคุณบอกว่าการที่ไม่กินข้าวแป้งน้ําตาล แบบคุณอังคนา20ปีแล้วจะตายงั้นผมถามคําถามนี้กลับไปง่ายๆเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าคนสมัยก่อนที่ต้องตื่นเช้ามาถือหอกไปอันหนึ่งแล้วไปล่าสัตว์แล้วได้กินข้าวเช้าอาจจะตอนเที่ยงเลยแล้วข้าวที่กินไม่มีข้าวด้ยนะมีแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วเอาเนื้อสัตว์ก้อนนั้นมาให้คนที่บ้านตอนเย็น กินแค่วันล,ละสองมือ้อโดยที่ไม่มีข้าวแป้งน้ําตาเลยคุณตอบคําถามนี้ก่อนว่าแล้วคนที่ออกไปล่าสัตว์แบบนี้กินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวในสมัยโบราณอาจจะเมื่อหนึ่งล้านปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่เก่งเรื่องเรื่องอประวัติศาสตร์นะแต่คุณลองคิดตามว่าถ้าเขากินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวเขาตายไหมถ้าเขาไม่ตายนะครับแสดงว่าข้าวไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตแต่ถ้าเขาตายคุณต้องถามคําถามต่อว่า ถ้าเขาตายแล้วทําไมวันนี้ยังมีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะออื <c> ื <oughs> ปลดล็อกสุดๆคุณฟังผมแล้วคุณจะปลดล็อกสุดๆเลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องเนี้ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อบางอย่างหรือข่าวบางอย่างที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ตอะคุณต้องรู้ก่อนว่ามันจริงไหมที่ไม่กินข้าวแป้น้ำตาลแล้วตายผมอะไปหาข้อพิสูจน์มามาแล้วว่า มีคนบอกว่าถ้าไม่กินอาหาร7วันแล้วตายผมก็เห็นในทีวีอ่ะเด็กนักฟุตบอล13คนที่จังหวัดที่ไปติดถ้ำที่เชียงรายอะ่ะหเดือนแรกไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่าไม่ตายคุณเห็นอะไรไหมครับไม่ตายอ่ะอันที่2นะครับผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งไม่กินข้าวแป้งแป้งน้ําตาลเลยนะครับสามวันก็ไม่ตายน้ําหนักลดไป1 2 4กิโลแล้วสุขภาพเจาะเลือดทุกอย่าง ร่างกายยังเป็นปกติคุณเห็นอะไรไหมครับก่อนที่คุณจะเอาแค่คนคนเดียวนะครับที่เป็นดาราคนหนึ่งที่ได้ข่าวว่าไม่กินแป้งมานานๆแล้วป่วยตายคุณไปหาหลักฐานอื่นก่อนก่อนที่คุณจะเชื่อถ้าคุณเชื่อแบบนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยครับทําให้คุณไม่กล้าที่จะเลิกข้าวแป้งน้ําตาลนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้คุณอ้วนขึ้นคือคุณมีความเชื่อบางอย่างที่เป็นขยะอยู่ในสมองมากจนเกินไปนะครับ ดังนั้นคนที่ที่เขามีขยะเยอะๆเนี่ยเขาเลยมา private coaching กับผมทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าเขาอยากเอาขยะออกไปแล้วถ้าเขาเข้าคอร์สออนไลน์บางทีมันไม่ได้ตอบคําถามของเขาเนี่ยครับเป็นเหตุผลว่าหลายคนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมต้องเวอร์ขนาดนั้นทําไมต้องไป private coaching กับหมอทีมนะครับที่นครสวรรค์ด้วยเนี่ยครับมันจะมีคนแบบนี้ที่เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะลงทุนกับสุขภาพเขาจริงๆเขาก็มา p r i v a t แบบนี้ครับ เ,เพื่อนๆจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องงงว่าทำไมมีคน p r i v a t e กับผมเยอะจังเลยมันมีคนแบบนี้จริงๆครับมีคนที่อยากรู้จริงๆนะครับว้าวคุณวันวันวิรีนะครับบอกว่าสบายดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดูจากประเทศลาวว้าวเจ๋งมากเลยนะครับสวัสดีคนลาวด้วยนะครับอคุณเบญญาถามว่า เป็นคอเลสเตอรอลสูงกินไข่ได้ไหมผมบอกว่ากินได้นะครับถ้าคุณเข้าคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่าลดไขมันสูงในเลือดน,นะครับผมจะบอกแล้วว่าจริงๆแล้วนะครับไขมันไม่ได้ทําให้คุณเป็นหลอดเลือดอุดตันสิ่งที่ทําให้คุณเป็นหลอดเลือดอุดตันคือข้าวแป้งน้ําตาลต่างหากแต่มันต้องเล่ายาวๆผมก็เลยทําเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นนะครับดังนั้นใครที่กังวลเรื่องไขมันเรื่องไข่เรื่องอาหารที่มีมี พลังงานสูงพวกไขมันเนี่ยผมแนะนําว่าเข้าคอสนี้ไม่ได้อยากไขคอสนะครับแต่ผมไม่สามารถเล่าให้คุณฟัง3ชั่วโมงติดผ่านไลฟ์ได้มันยาวไปนะครับผมเลยทําเป็นคอสออนไลน์ขึ้นเพื่อคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องไขมันด้วยนะครับอ,อ๋อคุณคิมบอกว่าถ้าเรากินสารทดแทนความหวานแทนน้าตาลจะอ้วนขึ้นไหมไม่อ้วนครับมีงานวิจัยพบว่านะครับการกินสารทดแทนความหวานเนี่ยไม่ทําให้อ้วนแต่ทําให้หิวบ่อย พอทําให้หิวบ่อยก็เลยกลับไปกินเยอะขึ้นเท่านั้นเองงั้นฟังผมจะชัดนะมีคนบอกว่าจริงไหมที่กินสารทดแทนความหวานแล้วอ้วนผมบอกว่าไม่จริงถ้าดูจากงานวิจัยไม่จริงสารทดแทนความหวานไม่มีพลังงานจึงไม่ทําให้อ้วนขึ้นแถมบางตัวไม่ดูดซึมด้วยซ้ําแต่เนื่องจากสารทดแทนความหวานเนี่ยเขาพบว่าคนที่กินเนี่ยเขาอยากหวานอยู่แล้ว เขาไปกินสารทดแทนความหวานแต่ร่างกายบอกไม่จุใจเพราะมันไม่ได้น้ําตาลเข้าไปร่างกายก็กระตุ้นให้เกิดความหิวมากขึ้นต่างหากครับนะแต่ผมชดเชยนะครับความหิวหวานหรืออาการพวกนี้โดยการกินโปรโตีนเข้าไปเยอะครับเวลาที่มื้อเช้ามื้อกลางวานันมื้อเย็นคุณกินโปรโตีนเยอะร่างกายจะเริ่มปรับตัวให้คุณหิวหวานน้อยลงภายใน3เดือนนะครับเป็นสูตรที่ผมใส่ไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับ คุณอ้อบอกว่าไขมัามาในเลือดสูง176สูงไหมผมแนะนําแบบนี้ครับกด Google ดูนะครับพิมพ์คําว่าไลปิดโปรไฟล์ LIPID ไลปิดนะครับโปรไฟล์นะมันจะขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็มาดูว่าค่าปกติเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งค่าแต่ละอันมันอาจจะคาดขึ้นกันบ้างไม่ต้องตกใจนะมันขึ้นอยู่กับประเทศขึ้นอยู่กับหลักฐานอ้างอิงนะมันจะเคลื่อนกันนิดหน่อยแต่มันจะมีค่าโดยประมาณไปดูได้นะครับผมนะครับ คำถามไหนที่สามารถมีใน Google ได้ผมแนะนําให้กดใน Google เลยไม่ต้องรอถามผมก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าคำถามที่จะช่วยคุณปลดล็อกเนี่ยคุณสามารถหาความรู้เองใน Google ได้เลยนะครับ mm hmm. คุณปุ๋ยบอกว่างดกินกาแฟเย็นไม่ได้ทําไงดีนะครับคําถามแล้วก็เข้าสูตรเดิมครับจริงไหมนะครับที่การกินกาแฟเย็นแล้วจะทําให้เราอ้วนขึ้นถ้าเราตอบคําถามนี้ได้คือไม่จริงครับ ถ้าคุณใส่น้ําตาลน้อยลงแล้วกินมื้อเช้าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นะถ้าคุณอยากจะกินกาแฟเย็นผมผมไม่ได้บอกว่าถ้าคุณติดจริงๆแล้วคุณกินไม่ได้เลยไม่ใช่ครับแต่ให้โยกไปเป็นมื้อเช้าอย่างราชาจะง่ายกว่านะครับคุณสมรักบอกว่าการเดินเยอะๆแทนปั่นจัก,กรยานอันไหนดีกว่ากันนะครับนะครับมันจริงไหมที่ การออกกาลังกายบางประเภทนะครับดีกว่าอีกประเภทหนึ่งผมบอกไม่จริงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการออกกาลังกายที่คุณชอบถ้าคุณชอบการออกกําลังกายนั้นคุณออกกาลังกายได้ตลอดชีวิตคุณจะผอมตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณออกกําลังกายได้แป๊บหนึ่งแล้วคุณเบื่อแล้วคุณหยุดคุณจะผอมไม่ได้ครับนอกจากคุณสามารถคุมอาหารชดเชยได้ในวันนั้นๆ ็นต้นนะครับดังนั้นการออกออกกำลังกายช่วย10%นะครับผมบอกในคอร์สออนไลน์แล้วส่วนอีก9 9 90%คุณต้องคุมอาหารไม่ใช่ว่าการออกกำลังกายไม่สำคัญนะครับสำคัญแต่สำคัญแค่10%อีก90%คุณต้องใช้วิธีการคุมอาหารแทนนะครับคุณตาลบอกว่าเราควรมีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทเท่าไหร่ไม่มีมาตรฐาน,นครับเอาเป็นว่าคุณนั่งอยู่หน้าจอเนี้ยแล้วคุณ กำลังคุยกับผมในเรื่องของการลดลดความอ้วนดังนั้นถ้าคุยคุณคุยกับผมเรื่องลดความอ้วนก็หมายความว่าคุณอยากผอมลงใช่ไหมครับดังนั้นการผอมลงไม่จําเป็นต้องดูครับว่าคุณจะต้องมีเปอร์เซ็นต์แฟตเท่าไหร่สนใจแค่ว่าเปอร์เซ็นต์แฟตของคุณค่อยๆลดลงจนถึงจุดที่คุณพอใจแค่นั้นก็พอครับนะจนถึงจุดที่คุณพอใจนะครับแต่คาแนะนำของผมคือไม่ควรต่ํากว่า8%เพราะถ้าต่ํากว่า8%เมื่อไหร่ เปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่ำเกินไปจะทําให้ฮอร์โมนคุณผิดปกติมีลูกยากนะครับหรือว่าผิวแห้งจนดเกินไปในผู้หญิงเป็นต้นนะครับคุณสุภัตราบอกว่าได้ความรู้จากหมอทีมค่ะนะครับน้ำหนักนิ่งแต่รอบเอวลดลงนะครับหเดือนลดไป8โลแต่รอบเอวลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นะอย่างที่บอกครับ ถ้าคุณไปโฟกัสที่การลดความอ้วนคุณจะวัดสัดส่วนอย่างเดียวก็พอครับอย่าไปสนใจน้ําหนักเลยนะครับวันนี้กินโรตีสายใหม่ไปชิ้ชนหนึ่งคุณชนระดาวบอกว่าไม่ต้องซีเรียสครับถ้าคุณกินไปแล้วก็แล้วเลยครับแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปปรับอาหารใหม่อาหารวันพรุ่งนี้นะครับข้าวแป้งน้าตาลก็จะลดลงเมื่อเทียบกับวันนี้เพราะว่าวันนี้เรากินบางอย่างเข้าไปแค่นั้นเองครับวิธีการปรับคือค่อยๆปรับเหมือนเราขับรถนะครับ คนที่ถึงเส้นชัยในการลดความอ้วนช้าเพราะว่าจอดรถบ่อยจอดบ่อยอยู่นั่นแหละขับรถไปจอดเงี้ยขับรถไปจอดอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางถึงเส้นชัยได้เร็วครับคุณต้องขับไปเรื่อยครับแล้วพอถ้าคุณเลี้ยวผิดซอยคุณก็แค่ขับออกมาจากซอยนะั้นแล้วก็ขับไปในทิศทางที่คุณถูกต้องครับไม่จําเป็นว่าจะต้องลดความอ้วนถูกต้องทุกสเต็ปไม่ต้องครับโรงเรียนสอนให้เรามีแค่ผิดกับถูก หมอทีมสอนแฟนๆทุกคนว่าไม่มีผิดกับถูกครับมีแต่ไม่รู้ก็แก้ไขใหม่รู้ข้อมูลใหม่ก็แก้ไขใหม่ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับคลิปผมมีทั้งหมดประมาณ700คลิปเกี่ยวกับการลดลดความอ้วนอย่างเดียวอะประมาณ400คลิปคุณค่อยๆดูทีละคลิปดูกันสนุกสนุกนครับดูไปได้ความรู้ไป ได้ไม n d s e t ไปด้วยแล้วคุณก็ค่อยๆปรับครับไม่จําเป็นต้องถูกตั้งแต่วันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องมีความรู้ในการลดความอ้วนตั้งแต่วันนี้ครับคุณแค่รู้หนึ่งอย่างแล้วนําไปใช้ทันทีแค่นี้คุณก็ผอมแล้วครับอย่างคุณอ่านเนี่ยคุณอ่านนะครับเป็นสิทธิเอกผมเนี่ยเขาลดความอ้วนนะครับ20กิโลโดยที่ไม่ได้เข้าคอร์สออนไลน์ผมเลยนะครับไม่ได้เข้าคอร์สเลยเลยนะครับตอนที่ลดความอ้วนนะครับ เขาลดโดยการที่เขาเรียนรู้จากผมแล้วเอาไปใช้เลยเรียนรู้จากผมแล้วเอาไปใช้เลยแค่นั้นเองครับชิวๆสบายๆนะครับรู้ความรู้ใหม่ก็เอาไปใช้ใหม่แค่นั้นเองครับนะครับอ่าคุณอัน๋นต่งมาบอกบอกอั๋นเรียนโบราณน,นคดีค่ะมนุษย์โบราณกินเนื้อสัตว์เป็นหลักแล้วค่อยมาหัดกินแป้งทีหลังอ่าเห็นไหมครับใครอยากรู้นะครับเนี่ยคุณอั๋นนะครับมนทนา mon นะครับนะครับ T A N A นครับคุณอ่านเนี่ยเป็นสิทธิ์เอกของเลยมีใครสนใจก็ไปถามได้คุณอ่านจะช่วยตอบคาถามแทนผมเพราะว่าในปัจจุบันผมมีอินบ็อกซ์มากกว่า100อินบ็อกซ์นะผมเลยไม่ได้ตอบคําถามเองแล้วนะครับให้ทีมงานช่วยให้คําแนะนําแทนนะครับดังนั้นะคใครอยากคุยแบบเป็นคนเป็นๆน,นะถามคุณอ่านได้ครับคุณอ่านจะน่ารักมากเลยนะครับคุณจันแลนบอกว่าทําตามคลิปคุณหมอค่ะสามอาทิตย์ลดไป4กิโลแล้วก็สัดส่วนลดลงก่อนด้วยค่ะดีใจมากๆเลยนะครับโอเคนะครับ คุณประภัยบอกว่าอยากเห็นรูปคุณหมอตอนอ้วนแสดงว่าคุณประภัยนะครับน่าจะเป็นแฟนขับใหม่นะครับคุณประภัยสามารถเข้าไปในอัลบั้มได้นะครับในอัลบั้มของ f a c e b o o k เนี่ยมันจะมีภาพผมอยู่นะครับกับภาพแฟนผมอยู่ไปดูนะครับตอนนี้มีคนที่ส่งภาพมาให้ผมดูนะประมาณ1,400คนคนะผมจำไม่ผิดนะประมาณ1,400คนเฉพาะใน a c e b o o k นะไม่รวมใน youtube นะครับ ซึ่งไปดูได้เลยว่ามีภาพผมตอนอ้วนด้วยนะครับหรือไปดูคลิปเก่าๆก็แหลคลิปเก่าๆบางอันผมใส่ before after ลงลงไปด้วยนะครับไปดูนะครับผมคงมไม่โพสต์ให้ดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อแบบนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องมาอวดก็ได้ว่าเราผอมลงแต่เรามีความเชื่อเพราะว่านอกจากผมผอมลงแล้วผมยังสอนให้คนลดความอ้วนได้หลายพันหลายหมื่นคนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาภาพัวเองมาโชว์นะครับบางเพจเอาภาพเตเองมาโชว์บ่อยๆผมอยากจะบอกว่าผมผมเลยจุดนั้นมาแล้วผมมีลูกศิษย์มากเกินเกินพอจนที่ผมไม่ต้องเอาตัวผมมาอวดเองแล้วนะครับดังนั้นผมจึงเป็นเ,เบอร์ต้นๆของเมืองไทยในการให้คําแนะนําเรื่องโรคของอ้วนและเพราะว่าผมเลยจุดนั้นมาสามปีแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะได้ไม,ไม่ต้องตกใจว่าทําไมหมอทีมไม่ค่อยเอาไม่ค่อยโชว์เลยว่า ออมีไรายได้เยอะแต่มาพูดเรื่องธุรกิจไม่ค่อยโชว์เรื่องการลดความอ้วนเลยนะผมไม่โชว์แล้วครับผมมั่นใจเกินกว่าที่ผมจะต้องมาโชว์แล้วก็มาทําให้คุณเชื่อว่าผมผมผมผอมนะอ่าไม่ต้องแล้วนะครับผมผมใปไกลแล้วนะครับเพื่อนเพนแฟนจะได้ไม่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมผมไม่ค่อยโชว์นะครับคุณประ ปรปัศลาบอกว่าแนะนําอาหารที่ไม่ใช่ข้าวแป้งน้ําตาลหน่อยหน่อยได้ไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยครับสําหรับคนที่ต้องการกินอาหารลดความอ้วนนะครับนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่มีอาหารที่ลดความอ้วนครับพื้นฐานของคุณปรภัศลาคงพยายามจะสงสัยว่าหมอกินอะไรที่ไม่ใช่ข้าวแป้งน้ำตาลผมบอกว่ากินเหมือนปกติครับเวลาคุณไปกินอาหารบนโต๊ะนะให้มองเฉยๆว่าอันไหนเป็นข้าวแป้งน้าตาลแล้วกินให้น้อยที่สุด แล้วกินที่เหลือแค่นั้นพอครับไม่ต้องคิดเมนูที่ไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลไม่ต้องคิดเมนูอาหารเองคุณกินอาหารเหมือนปกติแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงเริ่มจากมื้อเย็นก่อนโดยการเอาข้าวแป้งน้ำตาลออกจากอาหารที่คุณเห็นตรงหน้าถ้าติดบ้างนิดหน่อยติดมากับน้ำตาติดกับเครื่องปรุงก็ไม่เป็นไรแต่คุณพยายามอย่าจงใจกินข้าวเยอะๆก็เท่านั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องคิดเมนูเองนะครับไม่จำเป็นเลยคุณกินได้เลย กินอาหารเหมือนปกตินี่แหละนะครับอย่างเช่นคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแทนที่คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นคุณทิ้งใช่ไหมครับคุณก็กินเป็นเกาเหลาแทนแค่นี้เองเวลาคุณกินข้าวกับข้าวคุณเลือกกินกับข้าวเยอะหน่อยข้าวกินให้น้อยๆหรือไม่กินเลยแค่นั้นเองครับง่ายมากเลยนะครับคุณสุภัตราคุณหนิงบอกว่าคุณหมอหน้าเด็กลงมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับใครก็ตามที่ใช้สูตรผมนะครับมื้อเช้าอย่างราชามื้อเย็นโปรตีนกับผัก นอนให้พอออกกําลังกายพอดีพอดีไม่หนักเกินคุณจะหน้าเด็กลงเหมือนผมผมอาจจะไม่ได้เป็นคนหน้าเด็กมากนะบางคนมาแซวผมว่าหมอก็ดูหน้าสมอายุนี่นะไม่เห็นหน้าเด็กตรงไหนเลยผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มาสอนให้หน้าเด็กลงมากนะผมมาสอนจากหน้าแก่ให้ลงมาหน้าเด็กลงดังนั้นถ้าคุณเทียบผมสมัยก่อนเมื่อเมื่อเปี8ปีที่แล้วเนี่ยผมหน้าแก่มากนะมีริ้วรอยยิ้มแล้วมีติกาสามขีตอนนี้คุณดู ยิ้มแล้วไม่มีตินกาแล้วดังนั้นถ้าคุณใช้สูตรผมที่ผมแนะนําอย่างเช่นในคอร์สลดความอว้วนหรือคอร์สลดหน้าลดหน้าแก่ก็ตามนะครับผมสอนให้คุณหน้าเด็กลงเมื่อเทียบกับตัวคุณไม่ได้ไปเทียบกับสังคมเทียบกับตัวคุณก็พอแล้วครับเพราะมนุษย์ไม่ควรเปรียบเทียบกับคนข้างๆนะครับเปรียบเทียบกับตัวคุณในปัจจุบันหรือในอดีตก็เพียงพอแล้วนะครับ ว้าวคุณจำเนียนมานคอนเฟิร์มนะบอกว่าไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเย็นมาเกือบ2เดือนใส่เสื้อผ้าหลวมแล้วก็สบายขึ้นใครสนใจนะก็ถามคุณจำเนียนได้ตรงตัวเลยจำจำเนียนจออำจำน้อเอียรอเนียนนะครับถามคุณจำเนียนว่าพอลดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้มีเพื่อนนะครับสอบถามได้เลยนะครับ คุณอันบอกว่ากินของที่ชอบก่อนเที่ยงได้เลยจ้าคุณอันเก่งมากนะครับรู้จักปรับปรุงเทคนิคนะครจริงๆิก่อนเที่ยงก,ก็กินได้หลายอย่างนะครับคุณเบนจวันถามว่าไขามันสูง295นะครับมีไขมันพอกตับด้วยมีกรดยูริกสูงด้วยมีเม็ดเลือดแดงสูงด้วยใช้สูตรนหนดีครับก็ใช้เทคนิคลดวความอ้วนของหมอทีมหรือใช้ IF ก็ได้ครับไม่มีปัญหา2อ,อันนี้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าใครใช้เทคนิคลดความอ้วนก็กินไข่แดงหนึ่งไข่ขาว4ฟองต่อวันจะได้ไม่ต้องทําให้ไขมันขึ้นสูงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะตกใจแล้วเดี๋ยวไปทะเลาะกับหมอที่โรงพยาบาลอีกนะครับคุณอารีถามว่าเพิ่งเข้ามาฟังค่ะอยากทราบว่ากินโปรตีนที่เป็นอาหารเสริมแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ไหมผมแนะนําว่าให้แทนได้บางมือแต่ไม่ให้แทนทุกมือนะครับ เพราะว่าโปรโตีนจากอาหารเสริมมีกรดอะม,มิโนโจำเป็นน้อยกว่าไม่เชิงน้อยกว่ามีกรดอะมิโน,โนจำเป็นไม่ครบแล้วกันนะครับเราจึงต้องกินอาหารปกติที่เป็นโปรโตีนเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นให้กินผสมกันอย่างเช่นอะมื้อเย็นบ้างนะครับกินโปรโตีนจากอาหารเสริมบ้างมื้อเช้ามื้อกลางวันกินโปรโตีนจากอาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับคุณจุราวดีบอกว่าถั่วอัลมอนด์กับถั่ว พิาชิโออันไหนดีกว่ากันไม่มีดีกว่าครับสารอาหารแตกต่างกันแต่ถ้าเราจะกินถั่วให้ผมผมแนะนํากินเป็นแอลมอน,นครับเพราะแอลมอน์โปรตีนสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับมื้อเย็นกินนมจืดได้ไหมกินได้ถ้าไม่ทําให้คุณอ้วนนะครับเนื่องจากในนมจืดเนี่ยมันมีเขาเรียกน้ําตาลตัวหนึ่งชื่อน้ําตาลเลกโตสอยู่ซึ่งน้าตาลเลคโตสเนี่ยบางคนกินเข้าไปแล้วอ้วนขึ้นเร็วนะครับผม ดังนั้นลองดูนะครับเราเป็นคนที่กินนมแล้วอ้วนขึ้นเร็วหรือเปล่าถ้ากินแล้วไม่อ้วนขึ้นเร็วก็มื้อเย็นกินได้ครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมไม่ค่อยกินเลยเพราะว่ามันมีน้ําตาลอยู่พอสมควรก็กินน้อยๆน,นะครับคุณมินและดาวบอกเพิ่งทราบว่าแฟนคุณหมอลดตั้ง40กิโลใช่ครับถูกต้องครับแถมแฟนผมเนี่ยมีโรคมีโรคประจำตัวหลายอย่างด้วยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือก่อนปิดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะตอบคาถามพี่แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวต้องพาวแฟนไปกินบุฟเฟ่แล้วนะครับนะครับนะบผู้เสียงดังด้วยนะครับบุฟเฟ่เพราะว่าเราอยากจะบอกว่าการกินบุฟเฟ่หารทะเลไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าคาวไปน้ําตาลอยู่ตรงไหนก็ตัดมันออกครับแล้วบุฟเฟ่หารทะเลก็จัดเต็มนะครับนะจริงๆผมกับแฟนมีคอนเซปต์ว่าเราไม่จำเป็นต้องโชว์ก็ได้ว่าเราเก่ง ว่าเราเคยลดความอ้วนมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะพูดบ่อยๆเลยคือผมอยากช่วยคนไทย70,000 0คนให้ผอมลงอย่างยั่งยืนสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินดังนั้นผมมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยก็เพื่อคุณจะได้มั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาผมพูดว่าลดความอ้วนได้อย่างนั้นอย่างนี้มีเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้อวดนะครับผมแค่อยากจะให้คุณมั่นใจในข้อมูลผมก็เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะคำถามสุดท้ายนะครับ กินดาร์กช็อกโกแลตกับแอลมอนด์นะครับดีไหมนะครับจริงๆผมอยากจะถามผมว่ามันจริงไหมที่เรากินดาร์กช็อกโกแลตแล้วทำให้ผอมลงจริงๆดาร์กช็อกโกแลตไม่ได้ทำให้ผอมลงครับดาร์กช็อกโกแลตมันไม่มีน้ำตาลไม่มีเนยไม่มีนม จึงกินแล้วไม่อ้วนครับดังนั้นกินได้ครับแล้วแถบดาร์กช็อกโกแลตทาให้อารมณ์ดีไม่เครียดก็จะช่วยลดความอ้วนทางอ้อมแต่ไม่ได้ช่วยลดความอ้วนทางตรงนะครับส่วนแอลแอลมอนกินดีไหมกินได้ครับเพราะมันมีโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรต,ต่ำนะครับแต่ตัวมันก็ไม่ได้ช่วยลดความอ้วนครับสรุปสุดท้ายนะครับวิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดนะครับไม่มีจริงครับมีแต่วิธีการลดความอ้วนที่ เหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากลดความอ้วนนะครับค่อยๆศึกษาแล้วเปลี่ยนความรู้ข้างในสมองครับความรู้ของเราบางอย่างมันขัดขวางการลดความอ้วนของตัวเราเองนะครับดังนั้นถ้าใครยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องอยู่ก็จะทําให้การลดความอ้วนช้าหรือไม่ได้ผลนะครับดังนั้นสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับวันหยุดช่วงนี้นะครับแล้วก็ลดความอ้วนอย่างมีความสุขใครอยากจะ กินเยอะๆก็กินมื้อเช้าได้เลยมื้อกลางวันกินเยอะแล้วมื้อเย็นคุณก็มากินโปรตีนและผักแค่นี้เองครับเป็นพื้นฐานที่ผมอยากจะบอกคุณง่ายๆในะะการลดความอ้วนแต่ถ้าใครเข้าคอร์สลดความอ้วนอยู่แล้วผมให้ความรู้ลึกๆนะครับกว่าแค่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามื้อเช้าอย่างราชามื้อเย็นโปรตีนกับผักเนี่ยคุณก็ค่อยๆประยุกต์ใช้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับผมหมอทีมครับรักทุกคนครับ